ชการจังหวัดระยองนำประชาชนหมู่เหล่า 5,200 คนสวมเสื้อเหลืองฟ้าร่วมจัดกิจกรรมปั่นเฉลิมพระเกียรติไบค์อุ่นไอรักโดยผู้ว่าราชการจังหวัดระยองนายสุรศักดิ์เจริญสิริโชติเป็นประธานนำประชาชนชาวจังหวัดระยองทุกหมู่เหล่าจำนวน 5,200 คนพร้อมใจกันสวมเสื้อเหลืองฟ้าซึ่งเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดีร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติไบค์อุ่นไอรักคลายลมหนาวสายลมแห่งรัตนโกสินทร์จังหวัดระยองรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดระยองร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานโดยแบ่งนักปั่นเป็น4ขบวนเริ่มสตาร์ทจากศูนย์ราชการจังหวัดระยองเส้นทางถนนสุขุมวิทเข้าสู่เมืองระยองก่อนเข้าพักกราบไหว้สักการะพระพุทธอังคีรสพระคู่บ้านคู่เมืองเพื่อเป็นสิริมงคลที่บริเวณสวนศรีเมืองขณะที่ขบวนปั่นจักรยานและจิตอาสาส่วนหนึ่งได้ร่วมกันทำกิจกรรมทำความสะอาดเก็บขยะที่สวนสาธารณะโปดคอเทศบาลนครระยองตำบลเนินพระอำเภอเมืองจังหวัดระยองก่อนจะเข้าเส้นทางเดินทางกลับสู่เส้นชัยศูนย์ราชการจังหวัดระยองรวมเส้นทางระยะ29กิโลเมตรเพื่อพักผ่อนและชมกิจกรรมการแสดงบนเวทีวัฒนธรรมท้องถิ่นของชาวระยองการแสดงหนังใหญ่วัดบ้านดอนและส่วนราชการประชาชนนักปั่นเข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานไบค์อุ่นไอรักจังหวัดระยองได้ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีมหาราชาสถาบันนะครับก็มีทั้งสถาบันช่างระยองเทคนิคบ้านท่าเทคนิคมาตรพุทธเป็นเสร็จก็ประมาณสัก 20-30 คนได้ครับก็ได้เอาเครื่องไม้เครื่องมือนะครับมาบริการในการซ่อมจักรยานนะครับซ่อมแซมนะครับแล้วก็ตรวจเช็คนะครับตรวจเช็ครายการต่างๆนะครับว่าให้ปั่นไม่ได้นะครับช่วงเช้านี้น่าจะร่วม100คนแล้วครับแต่น่าจะ100กว่านะครับนะเพราะเดี๋ยวคาดว่าช่วงบ่ายน่าจะมาอีกน่าจะเยอะนะแต่เราก็เพียงพอครับเตรียมคนเตรียมสถานที่ไว้น่าจะเพียงพอครับสีแดงพี่นะครับผมเดินข้างหน้าคนที่4ครับพักคุณรองพีรวัตรสุขครับยืนหน้าตาดีอยู่นี่เลยครับผมครับทำไมเธอนะครับเชิญเลยนะครับที่ด้านหน้าเวทีเลยครับรับจักรยานหนุนท่านมาได้เลยนะครับมาครับมาขยับให้กล้ามเนื้อเตรียมความพร้อมครับวันนี้สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬานะครับก็ได้นำเอาการทดสอบสมรรถภาพทางด้านร่างกายนะครับมาบริการแก่นักปั่นทุกคนรวมทั้งผู้มาร่วมจัดกิจกรรมทุกท่านนะครับเราเริ่มตั้งแต่เช้าเลยนะครับการทดสอบสมรรถภาพร่างกายก็มีตั้งแต่การวัดความดันนะครับชั่งน้ำหนักวัดส่วนเกินของไขมันนะครับแรงบีบมือความอ่อนตัวนะครับเสร็จแล้วเราก็มีพินเอาออกมาเพื่อที่ว่ามีคำแนะนำให้ผู้ร่วมกิจกรรมทุกท่านไปร่วมกันในการดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองเพื่อได้มีสุขภาพดีต่อไปนะครับก็เชิญชวนทุกท่านร่วมกันออกกำลังกายนะครับไม่ว่าจะเป็นในการปั่นจักรยานหรือการออกกำลังกายประเภทอื่นๆนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทางผู้สื่อข่าวนะครับทางท่านผู้กำกับตม.นะครับ
แล้วก็ทางท่านสวัสดิ์ตำรวจท่องเที่ยวของระยองนะครับที่มาร่วมการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ครับขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับมาแล้วนะ
จังหวัดระยองจัดงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและงานกาชาดจังหวัดระยองระหว่างวันที่28ธันวาคม2561ถึง3มกราคม2562ณสนามกีฬากลางจังหวัดระยองรวมทั้งงานอื่นๆของภาครัฐความสะดวกในเรื่องของสถานที่จะจัดขึ้นนายสุรศักดิ์เจริญสิริโชติผู้ว่าราชการจังหวัดระยองร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองกำหนดจัดงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจังหวัดระยองงานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและงานกาชาดจังหวัดระยองประจำปี2561ขึ้นณสนามกีฬากลางจังหวัดระยองตำบลเนินพระอำเภอเมืองจังหวัดระยองเพื่อรำลึกถึงพระปีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่ได้กอบกู้เอกราชให้แก่ชาติไทยประกอบด้วยกิจกรรมภายในงานมากมายการออกร้านการจัดนิทรรศการของส่วนราชการกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยองการแสดงจัดจำหน่ายสินค้าโอท็อปผลิตภัณฑ์พื้นบ้านและสินค้าอุตสาหกรรมภาคเอกชนการแสดงของนักเรียนและนักศึกษาชมการแสดงสื่อผสมถวายพระเกียรตินำโดยนักแสดงอ้ำอภิชาติชมการแสดงพลุฉลองชัยสุดยิ่งใหญ่อลังการสวนสนุกนานาชาติมิสแกนระยองในชุดม้านิลมังกรและร่วมสนับสนุนวัฒนธรรมเอกลักษณ์ระยองเพื่อหารายได้ให้กับเรากาชาดจังหวัดระยองเป็นค่าใช้จ่ายในการบรรเทาทุกข์แก่ราษฎรผู้ยากไร้ผู้ประสบภัยต่างๆองค์กรหน่วยงานด้านการกุศล
คดีนะฮะเป็นคณะชายจากโรงเรียนมัธยมตากสิน